าวบ้านเองในพื้นที่เขาเรียกว่าเจ๊กสายหลอนคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ก่อกวนจนกระทั่งชาวบ้านเขาอยู่ไม่เป็นสุขวันดีคืนดีก็เผาบ้านวันดีคืนดีก็เอามีดจี้คอชาวบ้านวันดีคืนดีก็ขับรถพุ่งชนชาวบ้านไล่เรียงภาพหลักฐานหน่อยเอาดูกล้องวงจรปิดตัวที่บอกว่าขับรถชนชาวบ้านก่อนก็ได้ฮะมันเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้ตัวเจ๊กเองเนี่ยเขาเองก็คือชาวบ้านเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนจะเห็นว่าตัวของเจ๊กหรือว่าจตุรงค์ชื่อจริงเขาชื่อจตุรงค์นะฮะชาวบ้านเรียกกันว่าเจ๊กปรากฏว่าตรงนี้มันมีการลักษณะคือเขากำลังขับรถเหมือนจะเข้าออกบ้านชาวบ้านรู้สึกว่าไอ้เนี่ยชอบคลั่งแล้วก็หลอนชาวบ้านก็เลยเหมือนมีการตะโกนต่อว่ากับจตุรงค์กันสองฝ่ายตะโกนกันไปตะโกนกันมาปรากฏว่าจากนั้นเจ๊กขับรถออกไปแล้วเหมือนพุ่งเข้ามาในซอยใหม่อีกรอบนึงแล้วจะชนชาวบ้านฮะครับนี่คือภาพเหตุการณ์นะฮะแล้วท่านไม่ควรจะเรียนแบบนะฮะพี่ไพบูลย์ก็ไม่ควรจะไปท้านะฮะรองเท้าพี่กับล้อรถยนต์นี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะเหมือนจะหยิบลงเห็นไหมฮะแล้วดูฮะหยิบอะไรฮะจะหยิบอะไรนี่จะหยิบอะไรมันชนก็ตายนะฮะคือบางทีใจเย็นนิดนึงก็ดีเรื่องแบบนี้คือเข้าใจว่าไอ้บ้าเนี่ยมันบ้าจริงนะฮะแต่พี่ก็โอ้โหจะเอาเนื้อไปชนกับรถไม่คุ้มต่อมาไอ้ไปอย่างเร็วเลยแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยตัวของจตุรงค์หรือว่าเจ๊กเนี่ยมักจะถือไม้ออกมาแล้วมาคุ้มคลั่งในชุมชนมันจะมีบ้านชาวบ้านอยู่แถวนั้นในซอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอื้อมละอาเหลือเกินเพราะบ้านเขาก็เสียหายมันจะเอาไม้เนี่ยไปกระทุ้งพวกหน้าต่างหน้าต่างให้แตกอะฮะดูฮะนี่ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มีเผาด้วยกลางค่ำกลางคืนบางทีข้างๆหลอนๆออกมามาจุดไฟเผาอะไรบางอย่างอยู่ข้างทางฮะโอ้โหนี่ฮะตอนทุบอันนี้น่ากลัวนะฮะนี่หินเครื่องนี่เมื่อกี้ไพบูลย์อันนี้จตุพรอุ้ยอุ้ยนี่ฮะแล้วมันไม่กลัวคนนะคุณผู้ชมดูนิสัยเห็นไหมฮะนายเจ๊กก็คือนายอะไรนะชื่อจริงจตุรงค์จตุรงค์ฮะคนเดียวกันนะฮะนี่ฮะต่อมาอันนี้คือเผาฮะกลางคืนเนี่ยชาวบ้านหลับนอนแล้วแล้ววันดีคืนดีก็คือมันมาจุดไฟไม่ได้เผาบ้านตัวเองนะมาเผาข้างบ้านชาวบ้านก็คือบ้านที่เขาไปกระทุ้งไอ้ตัวหน้าต่างนี่แหละจะเห็นว่ามันจุดไฟอยู่ในมือแป๊บนึงก็คือโยนลงเหมือนโพรงหญ้าข้างๆแล้วไฟมันก็ลุกขึ้นไหม้ข้างบ้านเขาเลยฮะนี่โอ้ตายละแล้วเราก็ต้องมานั่งอยู่ในชุมชนนี้กับคนแบบนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดไปดูจุดเกิดเหตุเลยดีกว่าฮะซอยป้าเพ็ญตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรีเราไปเจอกับคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์เนี่ยเห็นบอกไปโดนฟันแล้วเย็บหลายเข็มใช่ไหมใช่มันมีภาพหลักฐานอะไรยังไงไหมคุณไพบูลย์เองเนี่ยคือไอ้พวกร่องรอยการถูกฟันเนี่ยไม่ได้เยอะมากแกเล่าให้ฟังว่าเคยมีการเอามีดมาไล่ฟันแกแต่แกก็คือเจ้าของบ้านที่ถูกรถไล่ชนน่ะตามกล้องวงจรปิดที่บอกไปถือรองเท้าจะเคลี้ยงเขาฮะไหนลองเปิดวงจรปิดคู่ขนานกันหน่อยนะฮะเพราะคุณไพบูลย์พยายามจะไปสู้กับเขาชาวบ้านเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยถูกลอบทำร้ายหลายครั้งมากเคยโดนฟันด้วยเห็นบอกว่าเย็บไปแล้วก็หลายครั้งไปบอกแม่ของไอ้เจ๊กสายหลอนปรากฏว่าแจ้งความ5ครั้งตำรวจให้ไปหาร้อยเวรแต่คดีไม่คืบเลยจนกระทั่งล่าสุดเกือบจะโดนรถชนตายลองฟังเสียงคุณไพบูลย์หน่อยนะฮะคนที่เอารองเท้าสู้กับรถเนี่ยแหละฮะเขาไม่ใช่เขาชอบเมายาแล้วหาเรื่องเนี่ยในซอยไปทั่วเขาเมาไม่ได้หรอกเมาใครยุ่งกับเขาไม่ได้เขาพูดอะไรลองเชื่อเขาชอบเฟี้ยงขวดเลยผมโดนไปเย็บคอไปเอง4เข็มอันนี้เพิ่งหาย19เข็มพอหายเสร็จมันหนักก็ชนแบบไล่เอารถชนแบบพยายามคล้ายๆพยายามฆ่าแต่ตำรวจเขาก็ตามเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยทำอะไรร่างกายเนี่ยเขาทำแต่ว่าถ้าสู้เขาจะไม่ค่อยกล้าแต่ว่าเขาจะเฟี้ยงขวดเฟี้ยงไรทุกวันเลยเฟี้ยงบ้านผมกับบ้านหลังเนี้ยจะโดนประจำถ้าเขาเกลียดใครเขาจะเฟี้ยงเขาแทงบ้านนู้นคุณผู้ชมครับแล้วดูภาพตอนที่จุดไฟเผาหน่อยนะฮะเพราะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยลงไปในจุดเกิดเหตุเพราะในคลิปเนี่ยมีจะเผาบ้านด้วยใช่ไหมล่าสุดเรายังไปเจอคนอื่นๆอีกใครบ้างนะอย่างคุณเพชรีใช่ไหมใช่คุณเพชรีฮะเขาก็พาไปดูตรงจุดที่เขาบอกว่าบ้านเขาว่าถูกเผา นี่ก็คือไอ้ข้างบ้านตรงข้ามกับพี่บ้านพี่ไพบูลย์นี่แหละฮะบ้านเขานอกจากถูกเผาก็คือไอ้ที่บอกมันกระทุ้งอะเอาไม้มาทุบอะเนี่ยฮะตรงจุดนี้แหละ
ทุกคนอยู่ในซอยนี้ก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวฟังเสียงเพชรีบ้างฮะของเขาหมดครับอยากให้ออกสังคมโดยที่ไม่ต้องคืนไม่อยากให้มาอยู่แบบว่าสังคมสังคมเขาแบบอยู่แบบสบายแล้วเข้าออกจะต้องไม่เดือดร้อนคือเขาทำมาหากินกันทั้งนั้นกรณีอย่างนี้พี่เคยดูข่าวเอกสารต็อกไหมครับที่ว่าเขาสร้างความเดือดร้อนที่คนกรุงเทพคล้ายๆกันไหมฮะค่ะคล้ายๆกันเลยผมฮะไม่คล้ายฮะไอ้นี่หนักกว่าฮะเอกสายต็อกยังไม่เคยขับรถชนใครอย่างมากกระดอกลิ้นใช่ไหมกับแหกปากไปเคาะเขาเรียกเลยนะไปเคาะรั้วบ้านเออหนักสุดเอกสายต็อกก็คือถอยรถชนประตูบ้านไอ้นี่เผานะฮะเห็นคราบขม่าวตรงกำแพงบ้านใช่ไหมล่าสุดเราไปเจอแม่ของทางด้านของเจ็คสายหลอนตัดภาพไปที่วิศนีหน่อยคือล่าสุดมันมีคำถามบอกลูกแม่เป็นอะไรอ่ะลองเปิดภาพตอนมันอารวาสบ้างดิฮะทุบบ้านเผาไฟไล่ต่อยคนลูกแม่กินน้ำท่อมเล่นกัญชาดื่มสุรานี่ฮะเพราะฉะนั้นลูกแม่ก็เลยหลอนเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่เราเดินทางไปเจอกับแม่แม่เขาบอกว่าณขนาดนี้ลูกเขาโดนตำรวจคุมตัวไปแล้วใช่คุมตัวแล้วก็ตอนนี้ส่งไปรักษาตัวเรื่องของอาการเกี่ยวกับการติดพวกสารเสพติดต่างๆกัญชาแล้วก็ไอ้น้ำกระท่อมนี่แหละส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็รอให้เขาบำบัดเสร็จก่อนถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกเองเนี่ยน่าจะมีอาการคือดื่มเยอะไปหน่อยทั้งกระท่อมทั้งกัญชาแล้วก็สุราจนกระทั่งตอนเช้าที่เห็นตามกล้องวงจรปิดที่ไปขับรถไล่ชนพี่ไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าลูกเองเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะชนหรอกนะไอ้ตามคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้ที่ไม่ตั้งใจชนเพราะเขาบอกว่าฝั่งคู่กรณีก็คือพี่ไพบูลย์เนี่ยพูดท้าทายลูกฉันก่อนหรือเปล่ามาตะโกนท้าทายมาตะโกนเหมือนทำนองว่าเหมือนให้ลูกเขามาหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยนี่ส่วนบ้านหลังอื่นที่ลูกแม่ไปราวีก็ไม่จริงเพราะบ้านหลังอื่นชอบปาขวดใส่บ้านฉันลูกก็เลยต้องออกไปเอาคืนฟังเสียงแม่บ้างฮะเขาบ้านหลังนู้นเขาจะเดินมาแล้วมาอยู่ถึงเนี้ยแล้วก็เขาท้าแบบนั่นก็อยู่ข้างบนบ้านท้ามึงลงมาเลยมึงลงมาเลยเออมึงลงมาเลยมึงมาลอกกับกูอะไรเงี้ยคือเขาเมาเหรอคือบ้านนั้นอ่ะเวลาเขาเมาอ่ะเขาชอบมาหาเรื่องแล้วมาถึงเนี่ยเลยนะก็บางครั้งนะถือมีดมานะมาสองคนอ่ะมายั่วลูกชายเราใช่ตีหนึ่งตีสองแต่เมื่อคืนอ่ะเขาไอ้กินน้ำกระท่อมแล้วก็มีกัญชาแล้วเขาก็ซื้อเบียร์มากินทีนี้มาตีกันใช่ไหมคือก็เนี่ยมาหวานตอนเย็นคือเห็นลูกชายเขาบอกใช่ไหมบ่ามันอ่ะถือมีดเดินมาแล้วมาท้ามาท้าให้ลงมาเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากแม่ของเจ็คสายหลอนแม่ก็บอกว่าข้างบ้านนั่นแหละมีปัญหากับลูกฉันอ่ะแต่ในคลิปแม่คงเห็นหมดนะฮะพฤติกรรมเกิดอะไรขึ้น